าทุกการพระสุคงพระพุทธเจ้าครั้งกรุงสิงห์อยุธยาเดิมนามว่าวัดป่าเอ่ยเลไลปลายสมัยกรุงสิงห์อยุธยาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกล่าวเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25ธันวาคม2525เจริญรุ่งเรืองพระพุทธศาสนามาถึงปัจจุบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิจิตรสร้างหลวงพ่อสุโขโลหะสำริดสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยความศักดิ์สิทธิ์คนเลื่อมใสไปทั่วลาอันเชิญมาประดิษฐานวัดบึงนารังเออ
านุภาพคุ้มครองเอ่ยปกป้องพ้องไทยประทานพรผุดพองใสได้สมจินตนาท่านพระพิสารสาธุกิจเอ่ยมีจิตศรัทธาสาธุการด้วยบุญญาบารมีพระสุโขจิตศรัทธาเอ่ยประชาชนอันเลิศล้นหลั่งไหลมาสาธุการวัดบึงนารางเมืองพิจิตรเอ่ยพินิจสารพระผู้เมืองตำนานน้อมสาธุการนิรันดร